คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าระดับน้ําในแม่น้ําปิงจะเริ่มลดระดับลงเรื่อยๆนะคะเมื่อวานนี้ผ่านจุดวิกฤตที่ห้าเมตร30เซนไปแล้วตอนนี้อยู่ที่ห้าเมตรแต่ว่าสถานการณ์น้ําในหลายพื้นที่ยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะอย่างผู้ประสบภัยนั้นขอเรือเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยขออาหารขอมานับพันรายทีเดียวนะคะเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันจากคุณสุพัฒน์เล่ากมลค่ะรายงานสดจากบริเวณถนนประชาสัมพันธ์ตําบลช้างคลานอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่คุณสุพัฒน์ค่ชเชิญนค่ะ เป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่วันนี้ยังคงไม่มีฝนตกลงมาและตลอดตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้นะครับระดับน้ําปิงเริ่มลดร,ระดับลงอย่างต่อเนื่องจนถึงตอนนี้ลดไปแล้วกว่า5เมตรนะครับในขณะที่อัตราการไหลก็ลดลงด้วยเช่นกันทางด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการผนึกกําลังร่วมกันกับจิตอาสากู้ภัยต่างๆนะครับมีการตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะนําความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับ โดยที่วันนี้นะครับสถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดเชียงใหม่เริ่มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยข้อมูลจากจุดตรวจวัดระดับน้ำา mm ี hmm. 1เชิงสะพานนวรัตนะครับพบว่าระดับน้ำนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4เมตร80เซนติเมตรและปริมาณน้ําไหลลดลง570ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ ซึ่งก็ส่งผลให้ระดับน้ําในหลายๆพื้นที่นั้นลดลงแต่ก็ยังคงท่วมทั้ง7โซนในพื้นที่ลุ่มต่าของเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ครับอย่างไรก็ตามบริเวณถนนประชาสัมพันธ์ตะบนช้างคลานก็ยังคงมีระดับน้ําสูงรถจนขนาดใหญ่ยังไม่สามารถขนาดเล็กนะครับก็ยังไม่สามารถสัญจรได้ขนาดใหญ่ก็ยังไปไม่ได้เนือ่องจากว่ามีรถบรรทุกเสียหายขวางทางจราจรอ,อยู่แต่ว่าเรือขนาดเล็กนั้นสามารถใช้เส้นทางนี้ได้และเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครก็ได้ช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ที่ริม2ฝั่งถนน,นให้ไปยังพื้นทีี่่่ปลลอดภััยยแแ้้้วววตตงชเ็นนน ทางด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการประสานงานของนายทศพลเพื่อนอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันเปิดศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจอุทกภ,ภัยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับเรื่องขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ถูกน้ำท่วม ซึ่งบางรายก็ติดอยู่ภายในบ้านหรือว่าพื้นที่ที่ถูกน้าท่วมสูงไม่สามารถออกมาได้โดยมีการระดมกําลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนทีมงานเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเร่งให้การช่วยเหลือซึ่งหลังจากโทรเข้ามาที่สายด่วนหมายเลข1567แจ้งขอความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงก็จะมีการจัดส่งทําการคัดกรองที่ศูนย์มีการจัดลําดับความเร่งด่วนเริ่มจากกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้เจ็บป่วยติดเตียงก่อนเนื่อง นะครับหลังจากนั้นก็จะมีผู้โทรเข้ามาจํานวนมากก็อาจาจะจําเป็นต้องรอคิวนานโดยมีการขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายจังหวัดเข้ามาเสริมกําลังเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบอทุทกภัยได้อย่างทันท่วงที ส่วนสถานการณ์น้าปิงที่เริ่มลดระดับลงแต่ก็ยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มสําหรับพื้นที่อําเภอสันปะตองอำเภอหางดงและอำเภอสารพีครับซึ่งเป็นพื้นที่โซนใต้ของเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากน้าปิงที่เอ่อล้นตลิ่งโดยเฉพาะที่บริเวณลําน้ําสาขาที่ไหลผ่านอำเภอสันปะตองหางดงและสารพีทําให้น้ําท่วมขังในหลายพื้นที่ถนนเลียบลําน้ําปิงตําบลแม่ศบคา ตำบลศพแม่ขานะครับอำเภอหางดงน้ำปิงก็เออล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง สำหรับหมู่บ้านกู่แดงเนื่องจากว่าเป็นจุดต่ำสุดทําให้ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมหนักที่สุดโดยเฉพาะในช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ําได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนเป็นจํานวนมากขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะการย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมอพยพหากสถานการณ์เลวร้ายขึ้น และอีกจุดหนึ่งครับที่บริเวณถนนเรียบรางรถไฟสายเชียงใหม่ลำพูนที่บริเวณหมู่บ้านเชียงแสนถึงถนนสารพีถึงสถานีรถไฟสารพีนะครับก็มีน้ําท่วมขังสูงทําให้รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงและผู้ที่ใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางไปยังอำเภออื่นๆการสัญจรก็ไปเป็นไปด้วยความยากลําบากและอาจทําให้การขนส่งสินค้าประสบป,ป,ปัญหานะครับ ทางด้านของนายสัตวาแพทย์อนุสรหหอมะจรปศุส,ส,สตัตว์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการนําทีมปศส,สุสัตว์เขต5เร่งให้ความช่วยเหลือและอพยพช้างตลอดจนสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากลําน้าแม่แตงที่ไหลหลากเกิดผลกระทบน้ําขังท่วมสูงโดยได้ประสานผ่านสวนวิทย,ยาการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตะมนตขึ้นช้างอําเภอแม่แตงส่วนของช้างจากเอลิฟเฟนในเชือ p พาร์คจํานวน1 1 9เชือกได้ประสานการไปดัดงานร่วมกับคณะสัตวาแพทย์มอชอสถาบันโคจบาลแห่งชาติอําเภอห้งา,างจัลลาชาชงหวัดลำ ล้ม2เชือกนะครับสนับสนุนเคลื่อนย้ายสุนัขแมวสนับสนุนสเสบียงสัตว์ซึ่งทุกภาคส่วนก็ได้ให้ความร่วมมือและช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถครับและมวลน,น้ำนะครับจากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะไหลลงสู่โซนใต้ก็จะมีผลกระทบทั้งอำเภอหางดงสารพีสันป่าตองนอกจากนี้ยัง กระทบในส่วนของจังหวัดลําพูนด้วยมาดูในส่วนของพื้นที่ตรงจุดนี้ที่ผมยืนอยู่ที่บริเวณสํานักประชาสัมพันธ์เขตสาํตบลช้างคลานอเา,นนเาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับถึงแม้ว่าระดับน้ํานั้นจะเริ่มลดลง จากเมื่อวานนี้ถึงตอนนี้นะครับเฉพาะในพื้นที่ของสถานีตอนนี้ลดลงไปประมาณ30เซนติเมตรครับหลังจากที่ได้ท่วมหนักนะครับแล้วก็มีรถของเจ้าหน้าที่เนี่ยจอดเสียหายอยู่ภายในรวมทั้งรถของชาวบ้านที่มาฝากจอดไวเพราะพื้นที่ตรงนี้ปกติเป็นพื้นที่สูงกว่าบริเวณอื่นๆนะครับมีทั้งรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์รถกระบะเนี่ยเสียหายรวมๆแล้วประมาณ50คันที่อยู่รอบๆสถานีนะครับนอกจากนี้ในส่วนของอพื้นที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อ ที่เชียงใหม่เองเนี่ครับตึกสำนักงานก็ได้รับผลกระทบเช่นกันในส่วนของห้องอ่าห้องอ่านข่าวนะครับสตูดิโอเล็กก็มีน้ําไหลท่วมเข้าไปในห้องสตูแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติงานกันอย่างต่อเนื่องมีการขนย้ายอุปกรณ์สําคัญออกมานะครับทำให้สามารถปกป้องเรื่องของทรัพย์สินได้ส่วนหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆในพื้นที่ที่ต้องบอกว่า แม้ว่าระดับน้าจะลดลงในอย่างที่บอกไปว่าทั้ง7็ดโซนในพื้นที่ลุ่มต่ําของอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีผลกระทบอยู่แบบนี้นะครับและนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทีมข่าวของเราจะเกาะติดทั้งเรื่องของสถานการณ์และความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับ คุณสุพัฒน์ค่ะรายงานสดเข้ามาจากบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะจะเห็นได้ชัดว่าระดับน้ํานั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อวานนี้รายงานสดเข้ามาร,ระดับน้ํานั้นอยู่ที่เอลของคุณสุพัฒน์<ช>ตอนนี้ลดลงไปแลือครึ่งน่องแล้วก็เริลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าความเสียหายการต้องการความช่วยเหลือนั้นยังคงต้องการอยู่อย่างมากทีเดียวค่ะครับโดยเฉพาะก,การเข้าไปเคลียร์นะครับพื้นที่หลังจากนี้เป็นต้นไป